นะคะก็จริงๆคอนแทคก็คงสามารถขอได้จากทางตลาดหลักทรัพย์นะคะแต่ถ้าเป็นอีเมลก็จะเป็นชื่อแล้วก็เป็น @erawan.com นะคะเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็น022574588นะคะก็ขอเริ่มเลยแล้วกันนะคะวันนี้เนี่ยค่ะตั้งใจว่าอยากจะมาอัปเดตให้กับนักลงทุนนะคะ 2-3 เรื่องเรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องในภาพรวมของภาพแมกโครนะคะในส่วนของดีมานด์ก็คือในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะอีกพาร์ทนึงก็คงจะเป็นการอยากจะอัปเดตในเรื่องของยุทธศาสตร์นะคะในเรื่องของการขยายงานแล้วก็ยุทธศาสตร์ของการลงทุนของบริษัทในเรื่องสุดท้ายก็คงจะอยากจะเล่าให้ฟังถึง outlook นะคะของตัวบริษัทเองณปัจจุบันในปีนี้แล้วก็อีกสัก 3-4 ปีข้างหน้านะคะก็ขอเริ่มพาร์ทแรกเลยแล้วกันนะคะในส่วนของภาพรวมของอุตสาหกรรมสไลด์อาจจะมีมากกว่าที่ให้อยู่ในโฟลเดอร์นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ให้อยู่ในโฟลเดอร์ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะขออยากจะย้อนไปของปีที่แล้วนิดนึงนะคะจริงๆก็ทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์นะคะทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในเรื่องภายนอกจริงๆ 2-3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี08นะคะ08 09แล้วก็มาปี10 08ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะก็มีเหตุเกิดขึ้นในเรื่องของ financial crisis ในส่วนของที่อเมริกานะคะแล้วก็ลามไปทั่วโลกนะคะก็มีผลกระทบเกิดขึ้นแล้วก็เราก็เริ่มมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงตั้งแต่ปี08นะคะปี08ก็ช่วงปลายปีก็จะเป็นเหตุการณ์ปิดสนามบินในชาร์ตที่เห็นเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่ามี3แท่งนะคะสีเทาก็จะเป็นปี08แล้วก็สีน้ำเงินก็เป็นปี09สีเหลืองก็จะเป็นปี10นะคะก็จะเห็นว่าของปี08เนี่ยเริ่มต้นปีมาก็ดูดีนะคะแล้วก็ในช่วงควอเตอร์2เนี่ยก็เป็นโลซีซันตามปกตินะคะแล้วก็เริ่มในควอเตอร์3ก็ฟื้นกลับมาก็จะเริ่มเข้าสู่ไฮซีซันก็มามีปัญหาตอนช่วงเดือนกันยานะคะที่เริ่มมีความขัดแย้งตอนนั้นแล้วก็มีปิดสนามบินที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ตอนเดือนกันยาแล้วพอเดือนตุลาเนี่ยจริงๆก็ฟื้นตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ภายนอกปัจจัยภายนอกก็คือเรื่องของ Lehman Case แล้วก็เริ่มมีความวิตกกังวลในเรื่องของfinancial crisis ทั่วโลกแต่ว่าถ้าดูจำนวนนักท่องเที่ยวก็ยังใช้ได้นะคะแต่ว่าแล้วเราก็ไม่มีปัญหามีเหตุปิดสนามบินประมาณอาทิตย์หนึ่งตอนเดือนธันวาคมแต่ว่าพอมาดูแท่งสีน้ำเงินเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มดีขึ้นคืออยากเรียนว่าถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปนะคะ 5-6 ปีเอาแค่ 5-6 ปีที่ผ่านมาก็ได้นะคะคือจะสังเกตว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์เนี่ยค่ะมันจะใช้เวลาประมาณสัก 4-6 อาทิตย์นะคะที่จะทำให้สถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกตินะคะก็คือมีการฟื้นตัวแล้วก็แล้วแต่เหตุการณ์นะคะว่ามันจะกลับมาสู่ในระดับปกติได้ใน3เดือนหรือ6เดือนนะคะถ้ายกตัวอย่างในอดีตทุกท่านก็คงจำได้นะคะเราก็เคยมีโรคซาเกิดขึ้นตอนปี03แล้วปี04ปลายปีก็มีสึนามิที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์เป็นลำดับแล้วก็ปี06เนี่ยก็มีรัฐประหารแต่ว่าเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยก็มันไม่มีความรุนแรงมากนะคะก็มีผลกระทบบางส่วนแต่ว่าถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราก็จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวกลับมาในเวลาประมาณ 4-6 อาทิตย์นะคะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นติดตามมาเนี่ยภายใน3เดือนเนี่ยก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติแต่ว่าในปี09เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าต้นปีก็เริ่มฟื้นตัวนะคะในช่วงต้นปีแล้วนั้นควอเตอร์1เนี่ยก็ใช้ได้ก็มามีเหตุการณ์ตอนช่วงสงกรานต์ในปี09นะคะที่เกิดเหตุที่มีปะทะกันที่ดินแดงแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีไข้หวัด H1N1 นะคะก็เกิดคอนเซิร์นเกิดขึ้นคือต้องเรียนว่าการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างจะอ่อนไหวกับสถานการณ์นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มีผลกระทบกับเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางเนี่ยก็จะมีผลกระทบเพราะนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เหตุการณ์ภัยธรรมชาติอย่างเช่นที่เกิดที่นิ
ิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ญี่ปุ่นนี่จริงก็เกิดขึ้นในหลายประเทศนะคะอันนี้ก็จะมีผลกระทบกับการท่องเที่ยวของพื้นที่นั้นๆนะคะบ้านเราก็อาจจะโชคดีกว่าที่อื่นตรงที่ไม่มีภัยพิบัติรุนแรงนะคะแต่ว่าก็จะมีเหตุการณ์ภายในประเทศบางช่วงนะคะแต่ก็จะเห็นว่าพอเราออกมาจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยค่ะในควอเตอร์3ถ้าดูแท่งสีน้ำเงินเนี่ยก็มีการฟื้นตัวนะคะก็มีการฟื้นตัวแล้วก็พอมาดูควอเตอร์4ของปี09นี่จะยิ่งเห็นชัดเจนว่าฟื้นตัวได้อย่างดีมากแล้วก็พอมาเข้าของปี10นะคะคือปีที่แล้วเนี่ยดูแท่งสีเหลืองนะคะก็จะมากกว่าจริงๆดีกว่าในปี08ด้วยซ้ำทั้งๆที่สถานการณ์เนี่ยก็ดูน่าจะเป็นกังวลมากกว่านะคะเราก็เริ่มมีความขัดแย้งในบ้านเราเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเศรษฐกิจในปี10เองเนี่ยของทั่วโลกเนี่ยก็ไม่ได้ดีเท่าตอนต้นปี08นะคะเพราะว่ายุโรปหรืออเมริกาก็ยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวแต่ว่าการเติบโตของนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยดีมากซึ่งก็มาจากสองสามสาเหตุนะคะอันที่หนึ่งก็คือว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งที่เดินทางมาทำธุรกิจแล้วก็เดินทางมาท่องเที่ยวก็นักท่องเที่ยวธุรกิจเนี่ยค่ะที่เดินทางมาทำธุรกิจเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ฟื้นตัวเร็วที่สุดเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเขาก็อาจจะเลื่อนการเดินทางในช่วงที่เกิดสถานการณ์ที่อาจจะมีผลกระทบกับการเดินทางแต่ว่าพอสถานการณ์สิ้นสุดเนี่ยเขาจะกลับมาทันทีนะคะแล้วถ้าเศรษฐกิจเราเนี่ยดีนะคะปีที่แล้วก็เศรษฐกิจก็เติบโตถึง 7-8% ปีนี้ก็ยังคาดว่าจะเติบโตต่อไป 3-5% นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่จะทำให้ไอ้ตัวดีมานในส่วนของนักท่องเที่ยวฝั่งธุรกิจเนี่ยกลับเข้ามาที่ประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของธุรกิจในส่วนของเศรษฐกิจของบางตลาดด้วยนะคะคือเดี๋ยวสไลด์ถัดไปก็จะเห็นว่าอย่างตลาดของจีนนะคะตลาดอินเดียตลาดมิดเดิลอีสต์แล้วก็ตลาดรัสเซียนะคะที่มีการขยายตัวนะคะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในบ้านเรามากขึ้นโดยลำดับเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจที่บ้านเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะเขาก็เติบโตอย่างค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มีกำลังซื้อแล้วก็มีกำลังทรัพย์ก็จะเริ่มมีการเดินทางออกของเขาเนี่ยทั้งมาทำธุรกิจแล้วก็เดินทางออกไปท่องเที่ยวนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวส่วนนี้มันก็จะเห็นว่าทั้งโลกเนี่ยถึงจะมีความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจในบางพื้นที่ก็ตามนะคะแต่ว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ยังเป็นตลาดที่เติบโตได้นะคะเขาก็ยังมีเศรษฐกิจที่ดีก็เราก็มามีปัญหาในช่วงสงกรานต์อีกครั้งหนึ่งนะคะในปี10ก็มีเหตุที่ราชประสงค์อันนี้ก็จะกระทบธุรกิจโรงแรมมากกว่าในปี09นะคะแล้วก็โดยเฉพาะของกลุ่มเราเนี่ยมีโรงแรมที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการชุมนุมนะคะก็มี Grand Hyattก็อยู่ตรงแยกราชประสงค์เลยก็ต้องปิดไปเกือบ2เดือนนะคะแล้วก็มีคอร์ทยาร์ดที่อยู่ด้านหลังของโรงแรม Four Seasons นะคะอันนั้นก็ต้องปิดไปเหมือนกันก็คือโดนผลกระทบกันหมดทั้งพื้นที่นะคะแล้วก็เรามีไอบิดสาทรซึ่งอยู่มาทางงามดูพลีนะคะตอนที่ปะทะกันที่บ่อนไก่ก็ปิดไปประมาณสักอาทิตย์นึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบในปี10เนี่ยก็จะมากกว่าในส่วนของปี09คือด้วย2สาเหตุอันที่1ระยะเวลาของการชุมนุมอันที่2ก็คือว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่เรามีตัวธุรกิจอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าพอหลังจากการชุมนุมสิ้นสุดลงเนี่ยการฟื้นตัวก็จะค่อนข้างดีนะคะก็ยังมีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาก็จะเห็นว่าในควอเตอร์3เนี่ยแท่งสีเหลืองก็จะสูงกว่า2ปีที่ผ่านมาแล้วในควอเตอร์4ก็ยังสูงกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะดูเหมือนรุนแรงมากกว่าแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจในประเทศเองแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมของตลาดหลักๆที่เดินทางเข้าบ้านเราเนี่ยก็ยังทำให้การฟื้นตัวค่อนข้างดีแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวของทั้งปีอันนี้ขอโชว์เป็นลักษณะควอเตอร์ด้วยนะคะก็จะเห็นว่าควอเตอร์1ของปี10เนี่ยก็เป็นจำนวนที่สูงที่สุดคือโดยปกติถ้าทุกท่านคุ้นเคยเนี่ยก็คงพอทราบนะคะว่าลักษณะของดีมานด์ของการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะมันก็จะค่อนข้างเป็นซีซันนอลิตี้นะคะควอเตอร์1จะเป็นควอเตอร์ที่ดีที่สุดของปีเนื่องจากว่าทั้งคนที่เดินทางมาทำธุรกิจแล้วคนที่มาท่องเที่ยวนะคะก็จะยังเป็นไฮซีซันควอเตอร์4ก็จะเป็นควอเตอร์ที่ดีที่สุดรองลงมาจากควอเตอร์1นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวที่เป็นส่วนของนักธุรกิจเนี่ยค่ะก็จะไม่ได้เดินทางมาครบทั้ง3เดือนเพราะว่าพอเข้าช่วงของคริสต์มาสหรือปีใหม่เนี่ยก็จะชะลอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยควอเตอร์4ก็เลยจะต่ำส่วนใหญ่จะต่ำกว่าควอเตอร์1เล็กน้อยนะคะควอเตอร์2ก็จะเป็นควอเตอร์ที่ต่ำที่สุดเพราะว่าโดย
การทำธุรกิจเองนะคะก็มันก็จะมีช่วงที่เป็นฮอลิเดย์นะคะต่างชาติเขาก็จะเข้าช่วงซัมเมอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังอยู่ที่ประเทศเขายังไม่ต้องมาอาศัยมาเที่ยวที่บ้านเราหรือว่าในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยมันก็จะเริ่มมีอย่างเช่นภูเก็ตนะคะหรือว่าสมุยก็จะเริ่มเข้าช่วงของหน้าฝนนะคะภูเก็ตก็จะเข้าฝนก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงโลซีซันก็จะเห็นว่าไตรมาส2ก็จะเป็นไตรมาสที่ปกติเนี่ยจะต่ำที่สุดของปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไตรมาส3เนี่ยก็จะเริ่มขยับตัวขึ้นแล้วก็ไตรมาส4ก็จะกลับไปที่ไฮซี